หยุดอยู่นี้นะพวกแกสมัวมาลุมฉันเหรอจะต้องพี่ตบฉันทำไมอะลองป้าสักทีฟังเหตุผลกันบ้างสิมีเด็กมาช่วยตะกร้ากับยายเดือนตอนที่ตกน้ำคุณบรรลือทราบไหมคะว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครฉันอยากไปขอบคุณเขาด้วยตัวฉันเองนะคะลูกสาวของสีนวลนะครับแล้วที่ลานเทนี้มีคนช่วยสีนวลกี่คนละคะฉันจะได้ตามหาไม่ผิดตัวคนเดียวครับแม่สีนวลแห่งบ้านลานเทลูกสาวกำนันทงลูกสาวกำนันทงผมไม่ผิดไอ้บุญเหลือต่างหากถ้ามันไม่ฉวยโอกาสกับพี่เดือนก่อนเรื่องคงไม่เกิดเป็นความผิดของเดือนเองค่ะน้าสีนวลไม่ใช่พี่บุญเหลือเดือนให้พี่บุญเหลือสอนมวยให้แต่ในกล้าเข้ามาหาเรื่องเดือนขอโทษแทนน้องด้วยนะคะพี่เดือนพี่ไม่ทันในพวกเหลือขอนี่หรอกมันคิดเลวซามกับพี่อ่ะผมเป็นผู้ชายทำไมจะดูมันไม่ออกเกียรติกล้าทำไมหน้าอยู่เลือดออกแบบนี้ล่ะลูกฉันสร้อยเพชรเป็นแม่เกียรติกล้ากับสาวเดือนสวัสดีค่ะฉันตั้งใจจะเอาของมาขอบคุณที่ลูกๆคุณช่วยลูกฉันไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบนี้คุณนายใจเย็นก่อนนะครับควรฟังความสองฝ่ายก็ไอ้บุญเหลือครับคุณนายมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้พวกผมอยู่เฉยๆของผมมันก็เข้ามาชกขนาดผมจะเข้าไปห้ามอ่ะผมยังโดนลูกหลงเลยใช่ไหมเกียรติกล้าใช่ครับแม่ไอ้บุญเหลือมันทำร้ายผมแล้วครับผมไม่ยอมนะครับจริงไหมบุญเหลือฉันทำร้ายพวกเกียรติกล้าจริงจ้ะแม่แต่ไหนเนี่ยมันเอาหินมาเขี้ยงฉันก่อนแกมีหลักฐานอะไรมาหาว่าเพื่อนฉันเขี้ยงหินใส่แกนี่นอกจากมึงทำร้ายกูแล้วเนี่ยมึงใส่ร้ายกูอีกเหรอกูจะเอาเรื่องมึงให้ถึงที่สุดคุณแม่คะหน้าสีนวลมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบุญเหลือขอโทษคุณเกียรติกล้ากับเพื่อนเขาซะแม่แต่พี่บุญเหลือไม่ใช่คนที่ผิดจริงนะสายดาวแม่กำลังพูดกับบุญเหลืออยู่นะบุญเหลือแม่บอกให้ขอโทษก็ได้จ้ะแม่บุญเหลือจะทำตามที่แม่สั่งฉันขอโทษนะขอโทษแค่นี้ไม่พอหรอกว่ะนี่กราบเท้ากูด้วยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยนายคิดว่านายเป็นใครอ่ะเกียรติกล้าพอได้แล้วพี่บุญเหลือก็ขอโทษแล้วไง
ไปกลับบ้านได้แล้วถ้ามึงไม่ทำกูจะไปบอกพ่อกูให้มาจับพวกมึงทุกคนเข้าคุกถ้าเรื่องถึงพ่อกูแล้วก็พ่อกูมาแน่ไม่ได้นะคะจะบอกเรื่องนี้ให้พ่อคุณรู้โดยเด็ดขาดมึงได้ยินแล้วใช่ไหมขนาดแม่เมียงกลัวบารมีพ่อกูเลยกากูซะกากูดิเหมือนกันไม่ใช่ให้เขาขอโทษเราฝ่ายเดียวบุญเหลือลุกขึ้นเถอะจ้ะอย่าทำแบบนี้เลยแม่อย่าให้แม่ต้องพูดเป็นครั้งที่สองนะขอโทษฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะพี่เหลือCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ